Notting Phone 1 Root Spec จัดเต็มมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 778G และหน้าจอ AMOLED Refresh 90 Hz การชาร์จแบบไร้สายพร้อมกับเคสที่เป็น1ใน RAM นะครับหรือ1ใน ROM Android ที่ดีที่สุดในวงการครับเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Motorola E32 โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กสเปคครบในราคาราวๆ 5,700 บาทมาพร้อมกับหน้าจอรีเฟรช 90 Hz กล้องหลัง3ตัวและแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิอัมป์สวัสดีครับกับมาร์คเดทข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับก่อนรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะแพร่ข่าวสารที่มาได้แบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Cloudpie นะครับอดีตผู้ก่อตั้ง OnePlus ได้ออกมาที่จะตั้งแบรนด์ของตัวเองภายใต้ชื่อว่า Notting และกำลังที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของทางค่ายที่ชื่อว่า Notting Phone 1ล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลสเปคที่สำคัญเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อมูลดังกล่าวนะครับมาจากส่วนหนึ่งของเอกสารคู่มือ Notting Phone 1นั่นแหละซึ่งถูกเปิดเผยมาทาง Twitter โดยมีการระบุว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Notting OS ที่มีพื้นฐานมาจาก Android 12ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยกล่าวว่าจะเป็นหนึ่งใน ROM นะครับที่ดีที่สุดบน Android เลยทีเดียวสำหรับคุณสมบัติของ Notting Phone 1เนี่ยจะมีในเรื่องของหน้าจอแสดงผล AMOLED 6.43 นิ้วความเร็ว Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz แล้วก็ในเรื่องของความลึกของสีนะครับอยู่ที่ HDR 10 Plus ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 778G โดยจะให้ RAM มาที่ 8GB แล้วก็ความจุ ROM 128GB แบตเตอรี่ความจุ 4,500 มิลลิแอมป์และรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วและการชาร์จแบบไร้สายด้วยการถ่ายภาพครับ Notting Phone 1เนี่ยจะให้กล้องหลังมา3ตัวประกอบไปด้วยกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลกล้องเสริม8ล้านและกล้องตัวต่อมาคือ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลก่อนหน้านี้นะครับทางผู้ก่อตั้งเนี่ยได้กล่าวว่า Notting Phone 1เนี่ยจะมีการเปิดตัวภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้แต่ยังไม่ทราบกำหนดการนะครับที่ชัดเจนไว้ถ้ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเราจะรีบอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงเช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Moto E32 โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กนะครับในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากล่าสุดนะครับทาง Motorola ได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือน้องใหม่นะในชื่อว่า Moto E32 เป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.5 นิ้วความเร็ว HD Plus ถ้ายังมีค่า Refresh Rate อยู่ที่ 90 Hz ครับเพื่อช่วยเรื่องของการแสดงผลที่ลื่นไหลมากขึ้นชิปเซตที่ใช้เป็น Unisoc T606 ที่ทำงานควบคู่กับ RAM 4GBมี ROM เนี่ยความจำในตัวเครื่อง 64GB และมีความจำเสริมที่สามารถใช้ได้อย่าง Micro SD Card ด้วยแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับการชาร์จที่เร็ว10วัตต์การถ่ายภาพครับมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก16ล้านพิกเซล Depth Sensor 2แล้วก็ Macro 2ล้านพิกเซลสำหรับ Moto E32 นะครับเปิดราคาจำหน่ายในโซนยุโรปเนี่ยอยู่ที่159ยูโรครับหรือประมาณ 5,700 บาทมีให้เลือก2สีครับได้แก่ Mystic Silver แล้วก็Cell Grey นะครับโดยถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีราคาที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ไม่ยากเลยครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย